พวกเรารักคุณภรรยาเอสเปิดภาพสะเทือนใจลูกสาวนั่งเฝ้ารอพ่อทุกวันลูกสาวเข้มแข็งมากเคียงข้างเฝ้ารอพ่อทุกวันด้วยความรักพ่อพวกเรารักคุณภรรยาเอสเปิดภาพสะเทือนใจวันที่18พฤษภาคม66คิตตี้คริสติน่าภรรยาเอสกันตะพงโพสต์ภาพล่าสุดสามีที่โรงพยาบาลหลังเอสวูบล้มกลางงานดีเบตเมื่อวันที่9พฤษภาคม66เกือบ10วันแล้วอาการยังวิกฤตแพทย์ให้ดูอาการวันต่อวันภรรยาและครอบครัวยังภาวนาอย่างมีความหวังโดยคิตตี้เผยโมเมนต์สะเทือนใจแฟนคลับเป็นภาพน้องวาเลนติน่าลูกสาวนั่งเฝ้าคุณพ่อพร้อมแคปชั่นเผยลูกสาวรออยู่เคียงข้างพ่อทุกวันวาเลนติน่ารักพ่อมากและเข้มแข็งมากกว่า Waiting by your side every day for you to get betterNo matter how exhausted and tired and sometimes even bored we are, Valentina loves her papa so much and is so strong to endure it. We love you so much. โดยมีคนบันเทิงและแฟนคลับจำนวนมากเข้ามาส่งกำลังใจพร้อมทั้งร่วมกันขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยเอสกลับมาแข็งแรงกลับมาหาครอบครัวที่อบอุ่นโดยเร็วขนไก่ไทยเชือดอินโดคว้าชัย3เกมรวดรั้งแชมป์กลุ่มสุธีรมานครับทัพแบดมินตันไทยเชือดอินโดนีเซีย 3-2 คู่ในเกมสุดท้ายรอบแรกกลุ่ม B ในศึกแบดมินตันทีผสมชิงแชมป์โลกสุธีรมานครับที่เมืองซูโจประเทศจีนเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยไทยซึ่งเอาชนะเยอรมนีมา 4-1 และเอาชนะแคนาดาไป 4-1 ลงสนามพบอินโดนีเซียที่ชนะมา2เกมเช่นกันคู่แรกคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์ทรัพย์สิริแต้รัตนชัยเอาชนะเดยานเฟอร์ดินานยากลอเลียเอมมานูเอลวิจาจา 2-0 เกม 21-1921-7 ชายเดี่ยวกุลวุฒิวิทิตสารเอาชนะโจนาธานคริสตี้ 2-1 เกม 12-21 21-12 22-20 ก่อนที่หญิงเดี่ยวพรปวีช่อชูวงจะออกมาปิดเกมเอาชนะปูตรีกุสุมาวาดานี 2-1 เกม 15-21 21-1421-17 ส่งให้ไทยเอาชนะ3เกมรวดคว้าแชมป์กลุ่ม B แน่นอนแล้วโดยอีก2คู่ชายคู่สุภักดิ์จอมเกาะและกิตตินุพงษ์เกเตรนพ่ายให้กับฟาจาอัลเฟียนและมูฮัมหมัดเรียนอาเดียนโทคู่ชายอันดับ1ของโลก 0-2 เซต 1-1 2-1 1-9 2-1 และหญิงคู่รวินดาประจงใจและจงกลพันธ์กิติธรากุลพ่ายให้กับอภิญานิรหายุและสิติฟาเดียซินวารามาดันติคู่หญิงอันดับ5ของโลก 1-2 เซต 17-21 21-19 13-21 ส่งผลให้ทีมไทยชนะ 3-2 เข้ารอบตัดเชือกในฐานะแชมป์กลุ่มไปพบกับอันดับ2จากกลุ่ม A, C หรือ D ซึ่งผลการจับฉลากในการประกบทีมรอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปAIA นำทีมสเปอร์เยือนไทยครั้งแรกปะทะเลสเตอร์ซิตี้วันที่23กรกฎาคมนี้ AIA ผู้สนับสนุนหลักระดับโลกของสโมสรท็อตแนมฮอตสเปอร์นำโดยคุณระพีพรวงทองคำผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ AIAประเทศไทยร่วมงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการท็อตแนมฮอตสเปอร์ vs เลสเตอร์ซิตี้โดยสโมสรท็อตแนมฮอตสเปอร์ยอดสโมสรแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษจะขนทัพมาเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรก
ื่อลงเตะเกมอุ่นเครื่องกับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้เจ้าของแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลเศษ 2015/16 ซึ่งจะทำการแข่งขันกันในวันที่23กรกฎาคม2566ณราชมังคลากีฬาสถานโดยการแข่งขันครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก AIA ในฐานะผู้สนับสนุนหลักท็อตแนมฮอตสเปอร์และคิงพาวเวอร์ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักและผู้บริหารของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้จะร่วมเป็นพันธมิตรที่สำคัญสำหรับการแข่งขันในกรุงเทพมหานครสำหรับแมตช์อุ่นเครื่องครั้งนี้ถือเป็นการมาเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรกของสโมสรท็อตแนมฮอตสเปอร์นำทีมโดย AIA Ambassador อย่างแฮร์รี่เคนกองหน้าและกัปตันทีมชาติอังกฤษและสตาร์ชาวเกาหลีใต้อย่างซนฮึงมินผู้เล่นชาวเอเชียที่ทำประตูสูงสุดในพรีเมียร์ลีกประเทศอังกฤษโดยสำหรับเกมอุ่นเครื่องครั้งนี้เป็นการพบกันของ2ทีมพรีเมียร์ลีกซึ่งคาดหวังที่จะสร้างความตื่นเต้นและประทับใจให้แก่แฟนๆชาวไทยอย่างไรก็ดี AIA และสโมสรฟุตบอลท็อตแนมฮอตสเปอร์ต่างมีเป้าหมายเดียวกันคือต้องการส่งเสริมให้ผู้คนมีสุขภาพและชีวิตที่ดีผ่านกีฬาฟุตบอลเป็นการตอกย้ำคำมั่นสัญญาของ AIA ที่ต้องการส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นฮิวเวียลองเกอร์เบเตอร์ไลท์ลูกค้า AIA เตรียมวอร์มร่างกายให้พร้อมซื้อบัตรได้ก่อนใครและรับสิทธิพิเศษใกล้ชิดนักเตะท็อตแนมฮอตสเปอร์แบบ Exclusive ชิดติดขอบสนามติดตามรายละเอียดได้เร็วๆนี้ที่ Facebook AIA Thailand เปิดภาพหยกผื่นขึ้นเต็มตัวคาดติดเชื้อหลังน้ำในบ้านปราณีไม่สะอาดเปิดภาพหยกผื่นขึ้นเต็มตัวคาดติดเชื้อหลังน้ำในบ้านปราณีไม่สะอาดหลังถูกควบคุมตัวมา51วันด้านตะวันเผยเตรียมพาน้องไปหาหมอ18พฤษภาคม2566จากกรณีที่หยกเยาวชนอายุ15ปีนักเรียนชั้นหมู่3ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวตามหมายจับในคดีหมู่112ตั้งแต่วันที่28มีนาคม2566หลังเข้าร่วมชุมนุมที่บริเวณเสาชิงเช้าเมื่อวันที่13ตุลาคม2565โดยถูกส่งตัวมาควบคุมที่บ้านปราณีจังหวัดนครปฐมล่าสุดศาลเยาวชนและครอบครัวกลางพนักงานสอบสวนสน.สำราญราษฎร์ได้ยื่นคำร้องขอผัดฟ้องและควบคุมตัวหยกโดยศาลพิเคราะห์คำร้องและข้อเท็จจริงที่ได้จากการไต่สวนพนักงานสอบสวนแล้วเห็นว่าพ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพ.ศ. 2553 มาตรา 78 บัญญัติให้พนักงานสอบสวนรีบดำเนินการสอบสวนและส่งสำนวนการสอบสวนพร้อมทั้งความเห็นไปยังพนักงานอัยการเพื่อให้พนักงานอัยการยื่นฟ้องต่อศาลภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ในมาตรานี้เมื่อข้อเท็จจริงได้ความตามทางไต่สวนว่าการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วเหตุขัดข้องที่ว่าอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรและเสนอสำนวนการสอบสวนพร้อมความเห็นไปยังผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อพิจารณามีความเห็นทางคดีเสนอไปยังพนักงานอัยการพิจารณาต่อไปนั้นเป็นเหตุขัดข้องภายในเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนคำร้องไม่สามารถแสดงประกอบจนเป็นที่พอใจแก่ศาลได้ว่ามีเหตุจำเป็นจึงไม่อนุญาตให้ยกคำร้องและให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาไปทำให้ยกเตรียมจะได้รับการปล่อยตัวจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปราณีหลังถูกควบคุมตัวมา51วันในวันนี้ล่าสุดนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์นักกิจกรรมทางการเมืองได้โพสต์ภาพผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเป็นรูปตุ่มผื่นที่ขึ้นเต็มหลังหยกพร้อมระบุข้อความดังนี้ผดที่ขึ้นบนหลังหยกค่ะเกิดจากการติดเชื้อเพราะน้ำในบ้านปราณีไม่สะอาดบวกอากาศร้อนบวกยุงกัดจริงๆบริเวณรอบร่างกายมีเยอะกว่านี้นะคะ
หลังจากนี้จะพาน้องไปรักษาค่ะ